สวัสดีค่ะแพทย์หญิงสุธิธรนองจินดาพันธ์จบแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขณะนี้ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ผู้ช่วยวิจัยสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะงานอดิเรกโยคะว่ายน้ำวาดรูปอ่านหนังสือค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาเคยปฏิบัติงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่โรงพยาบาลระยองและโรงพยาบาลบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะในขณะที่ปฏิบัติงานก็ได้ตรวจคนไข้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เจอทั้งวัยเด็กจนถึงวัยชราถือว่านอกจากได้เพิ่มพูนทักษะในการตรวจคนไข้แล้วยังได้ประสบการณ์จากการทำงานเยอะมากๆค่ะทำงานเป็นแพทย์การที่เราได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคนไข้ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานและเราคิดอยู่เสมอว่าเราจะต้องทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะปลุกรักและภูมิใจในอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่เราได้ช่วยคนหลายๆคนให้พ้นจากโรคและความเจ็บป่วยทำให้เขากลับมามีความสุขได้อีกครั้งนึงการที่เราได้เห็นรอยยิ้มของใครคนนึงทำให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจและอยากจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะการเป็นหมอเราไม่ได้ดูแค่ตัวโรคหรือความเจ็บป่วยของคนไข้แต่เรายังดูคนไข้แบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณนอกจากนี้กำลังใจจากคนรอบข้างจากครอบครัวรวมทั้งจากแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เองก็มีส่วนสำคัญในการช่วยให้คนไข้มีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถก้าวผ่านความเจ็บป่วยในขณะนั้นไปได้ค่ะการที่เราได้พูดคุยกับคนไข้ทุกวันทำให้เราเข้าถึงปัญหาและความต้องการของคนไข้ทั้งที่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้สื่อสารกับเราออกมาเป็นคำพูดแต่เราจะรับรู้ได้ว่าเขารู้สึกยังไงค่ะงานในบทบาทผู้สำรวจความสุขคนไข้คงเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่จะเติมเต็มความเป็นแพทย์ในตัวปุ๊กให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกคงไม่มีความสุขไหนดีกว่าการที่เราได้ทำงานที่เรารักและมีความสุขกับงานไปทุกๆวันในขณะเดียวกันก็ได้ทำให้คนที่อยู่รอบข้างเรามีความสุขไปด้วยปุ๊กเชื่อว่าความสุขสามารถส่งผ่านถึงกันได้ค่ะ